ประเด็นที่เราต้องมาตั้งคำถามคุณผู้ชมคือการทะเลาะวิวาทครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นที่สน.สายไหมนะคะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเหมือนกันทำไมกลุ่มรถจักรยานยนต์หลายสิบคันนี้ถึงกล้าก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาด้วยที่สำคัญนะคะคำถามต่อมาคือในเมื่อผู้ต้องหาก็มีสถานะเป็นผู้เสียหายเหมือนกันและถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บแบบนี้คำถามถูกโยนต่อไปที่ตำรวจค่ะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาได้ยังไงล่าความจริงจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับประเด็นนี้กับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ค่ะแม่อยากจะให้ขอความเห็นใจว่าอยากจะให้พวกมูลนิธิอ่ะออกมาสักคนก็ได้ในเมื่อคืนที่มีเกิดเหตุน่ะมีตั้ง 40-50 คนจนถึงวันนี้แม่ยังไม่เห็นมีใครสักคนเลยที่แสดงตัวออกมาเนี่ยแม่ขอแค่จุดนี้อยากได้ความกระจ่างตรงนี้แค่นั้นเองเพราะตอนนี้สื่อลูกของแม่มันไปในทางที่ไม่ดีเลยแม่ถึงอยากจะเต็มที่ออกให้สื่อรู้ทุกอย่างเลยนี่เป็นเสียงเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อสังคมจากหัวอกผู้เป็นแม่อย่างภูนจิตทัพพิรันมารดาของนายโสพลโกสินหนึ่งในสี่ผู้ต้องหาแก๊งยันวาที่กำลังถูกดำเนินคดีใน5ข้อหาหนักนายโสพลถูกตำรวจสน.สายไหมจับกุมหลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายเจ้าหน้าที่ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านถนนสุขาภิบาล5และยังไปท้าต่อยกับตำรวจรวมโรงพักแต่ในเวลาต่อมานายโสพลได้ถูกกลุ่มชายชะกันเข้าไปรุมทำร้ายบริเวณหน้าโรงพักจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณจิตยืนยันกับทีมล่าความจริงว่าลูกชายของเธอไม่ได้อยู่ในแก๊งยันหว่างตามที่มีการนำเสนอข่าวเขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกๆของเขาและแม่ยังไม่เคยขาดตกบกพร่องล่าสุดก็เพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวแม่อยากจะขอความเห็นใจจากสื่อลูกแม่ไม่ได้อยู่ในแก๊งยันหว่างที่เขาเอ่ยเพราะแก๊งยันหว่างเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าฉายาเขาคืออะไรแม่เพิ่งมารู้เมื่อเช้ามารู้ดูข่าวเมื่อเช้าลูกชายแม่อาหารกินทุกวันมีความรับผิดชอบทุกวันเช้าขึ้นมาเขาต้องจ่ายลูกไปโรงเรียนแล้วคนละ50บาทจ่ายค่ากับข้าวจ่ายแม่คุณจิตบอกว่าสาเหตุที่ต้องออกมาต่อสู้เพื่อลูกชายไม่ได้ต้องการแก้ไขในสิ่งที่ลูกได้กระทำลงไปแต่อยากให้ตำรวจลงโทษกับกลุ่มคนที่มาทำร้ายร่างกายลูกและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเธอบ้างแม่อยากจะขอสื่อว่าลูกชายแม่มาถึงโรงพักแล้วอะความปลอดภัยมันไม่มีเลยเมื่อวานนี้วันนั้นน่ะทำไมเขาถึงน่วมในขนาดนั้นน่ะในเมื่ออยู่ในโรงพักแท้ๆอ่ะและอีกอย่างนึงทางลูกแม่เนี่ยแค่4คนจับได้หมดทางนู้นตั้ง 40-50 คนจับใครไม่ได้เลยสักคนมันเป็นไปได้เลยฮะหมายถึงฝั่งมูลนิธิอะไรมูลนิธิค่ะเพราะทหารเป็นคนเมื่อหัวเรือใหญ่ที่คอยหาเลี้ยงจุนเจือครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสทำให้คนเป็นแม่ยอมรับว่ายังไม่รู้จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะภาพที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงทำให้สังคมพิพากษาลูกชายของเธอไปแล้วแม่ก็ยังไม่รู้วันข้างหน้าแม่จะทำยังไงถ้าเผื่อลูกแม่แบบโดนอะไรเยอะๆหลายคดีแล้วไหนร่างกายเขาอีกแม่ก็ยังไม่รู้น้อยใจไหมครับน้อยมากทำไมอะเวลาเขาไปฆ่ากันตายอะไรไปตายคนไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้ประกันตัวนะเมื่อวานนะเขาบอกเราขอลูกเราไปประกันตัวได้ไหมในเมื่อเขาเป็นตาภาพเนี่ยเขายังไม่ให้ประกันตัวเมื่อความยุติธรรมและการถูกทำร้ายยังเป็นประเด็นคาใจของฝ่ายนายโสพลทีมล่าความจริงจึงเดินทางไปที่สน.สายไหมเพื่อสอบถามผู้กำกับถึงแนวทางการดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันหลายสิบคนที่เข้าคุ้มรุมทำร้ายนายโสพลอย่างอุกอาจในบริเวณโรงพักเมื่อวานเขาก็ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะหมดพิทยาก็ได้รับคำร้องทุกข์ไปแล้วก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีหลักฐานเพียงใดเขาจำใครได้บ้างอะไรเงี้ยฮะก็ถ้ามีพยานหลักฐานถึงใครก็ดำเนินคดีหมดนะครับซึ่งเราแยกเป็นสองฝ่ายอยู่จำแยกสำนวนกันดำเนินการครับให้ความเป็นธรรมทั้งคู่เพราะวันท่านผู้ชี้การนครบาลก็เด้นด้วยแหละให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายการก่อเหตุทำร้ายร่างกายบนโรงพักอย่างอุกอาจทำให้สังคมสงสัยว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเขตสายไหมเป็นแหล่งรวมอันธพาลไปแล้วหรือประเด็นนี้ทีมล่าความจริงได้รับข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนของตำรวจว่าในพื้นที่ย่านสายไหมจะมีกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนต่างๆประมาณ 2-3 กลุ่มที่มักรวมตัวกันกินดื่มและขับรถเร็วเช่น
กลุ่มวัยรุ่นสามง่ามจะมีจุดรวมตัวอยู่ตามร้านอาหารที่มีการจำหน่ายสุราหรือร้านแต่งรถที่มีอาหารและของมึนเมาบริการกลุ่มบ้านเอื้ออาทรกลุ่มนี้จะเป็นวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ในเขตสายไหมและมักรวมตัวกันอยู่ในหมู่บ้านและอีกกลุ่มคือกลุ่มวัยรุ่นย่านตลาดวงศกรที่จะนัดพบเจอกันในพื้นที่ย่านนั้นการนัดรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นอาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ข้อน่าสังเกตก็คือจุดนัดรวมตัวกันของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะบางจุดไม่ใช่แหล่งที่เคยนิยมไปมั่วสุมกันโดยเฉพาะร้านแต่งรถซึ่งกลายเป็นแหล่งใหม่สำหรับนัดรวมตัวมีสุราอาหารบริการพร้อมส่วนใหญ่ก็เป็นที่พักอาศัยอย่างที่ว่าชุมชนที่พูดกันคุยกันแต่สามงามแต่ว่าเอื้ออาทรเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของแหล่งที่มีคนอยู่เยอะๆก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นมากินเหล้ากันแต่ส่วนใหญ่ก็ประชาชนที่เขาอยู่ก็ได้รับความเดือดร้อนรำคาญก็จะแจ้งตำรวจมาตำรวจก็จะไประงับเหตุไปให้เลิกกันความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ความเป็นเมืองขยายตัวทำให้มีชุมชนใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นแหล่งรวมของผู้คนจากหลากหลายที่มาทำให้ปัญหาอาชญากรรมและการรวมตัวของกลุ่มแก๊งต่างๆมีมากขึ้นกว่าเดิมการแก้ไขปัญหาที่เน้นพึ่งพาตำรวจเพียงฝ่ายเดียวย่อมไม่เพียงพออีกต่อไปและการปะทะกันของกลุ่มแก๊งที่มีแบดมีของก็จะทวีความรุนแรงขึ้นถือเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมที่น่าวิตกจริงๆอนุรักษ์คุณสวัสดิ์สิ่งล่าความจริงนาว26รายงานผมคะนี่คือความรู้สึกของผู้ต้องหาที่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าถูกรุมทำร้ายรวมถึงการเจาะข้อมูลรอบด้านที่ทีมล่าความจริงของเราเอามาให้ค่ะ